สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มรายเดอร์รับออเดอร์ร้านน้ำพอไปถึงร้านถึงกลับไปไม่เป็นเรียกได้ว่าทำเอาฮือฮากันเลยทีเดียวล่าสุดกลายเป็นคลิปไวรัลรับบรรยากาศวาเลนไทน์ทันทีหลังหนุ่มรายเดอร์เจ้าของบัญชี TikTok บุตรศักดิ์11โพสต์คลิปเหตุการณ์บังเอิญหลังเจ้าตัวรับออเดอร์ร้านน้ำของลูกค้าปรากฏว่าพอมาถึงร้านเจอว่าแม่ค้าเจ้าของร้านคือแฟนเก่าของตัวเองงานนี้เล่นเอาหนุ่มรายเดอร์ถึงกับต้องขอคำปรึกษาชาวเน็ตว่าผมควรทำยังไงดีคลิปนี้กลายเป็นไวรัลสุดๆโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะเชียร์ให้ทั้งสองคนปรับความเข้าใจหรือฟื้นความสัมพันธ์ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักบรรยากาศยิ่งพอเหมาะพอเจาะเข้าไปใหญ่แต่บางส่วนก็บอกว่าให้หนุ่มไรเดอร์ทำตัวปกติรับออเดอร์แล้วก็เอาไปส่งลูกค้าอย่ากลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมเลยเพราะยังไงตอนจบก็คงไม่ต่างจากเดิมแต่ดูเหมือนฝ่ายกองเชียร์จะไม่เสียแรงเปล่าเพราะหลังจากนั้นหนุ่มไรเดอร์ก็ยังอัพคลิปใหม่ที่เจ้าตัวแวะเวียนกลับไปที่ร้านน้ำของแฟนเก่าอยู่อีกหลายรอบทั้งที่ไม่ได้มีลูกค้าสั่งออเดอร์และก็ดูมีโมเมนต์น่ารักชวนจิ้นออกมาให้แฟนๆได้เขินกันอีกหลายคลิปไม่รู้ว่าสุดท้ายเรื่องราวนี้จะจบลงแบบไหนแต่ไม่ว่าจะกลับมาสานสัมพันธ์กันอีกหรือไม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ได้เจอความรักที่ดีในวันวาเลนไทน์นี้ครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ